ังมากจ้าชาวเน็ตสงสัยสายป่านอภิญญาไปทำอะไรมาหน้าเด็กลงจึงมากแม่นักแสดงสาวสายป่านอภิญญาหน้าดูเด็กมากจนหลายคนทักทำเอาเหล่าแมงเมาส์ไม่อยู่นิ่งถามหาเคล็ดลับกันว่าไปทำอะไรมาจนต้องขุดเลยถึงกับบางอ้อว่าเจ้าตัวนั้นวิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาพร้อมยกกระชับใบหน้าด้วยโปรแกรมอันเทล่าเพราะอายุเขาเลข3ความหย่อนคล้อยก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาบวกกับไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับทะเลและแสงแดดบ่อยๆใช้ชีวิตหนักอย่างหน้าเด็กเหมือนวัยเลข2ต้องรีบดูแลตัวเองกันหน่อยพอได้เห็นความสวยแบบไม่โป๊ะของสาวใส่ป่านอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าทำเอากลั้นใจไม่ไหวต้องรีบวิ่งเข้าเสริมความสวยกันบ้างแล้วล่ะค่ะ